สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมวันนี้พามาเล่นอะไรบ้างอ่ะพามาให้เขาด่าอยู่บ้านเสียเปาครับผมชายเปาดัมซิ่งวันนี้กำลังเตรียมตัวต่อคอกครับวิ่งข้าวแล้วสำหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี2563นี้น้องบาสครับอยู่ข้างบนกำลังเย็บผ้าลานอยู่เจ้าล็อกกี้สีม่วงส่วนด้านนี้ก็จวดย่างเดียวครับตูดสวยๆรถเสียเปาฝั่งนี้เย็บเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ข้างหลังเดี๋ยวเดินดูก่อนจอดอยู่ตรงนี้เป็นเดือนแล้วครับไม่ได้ขยับไปไหนเลยเสียเป้าบอกอะไรนะเสียเป้าบอกไม่รู้จะสตาร์ทติดหรือเปล่าไม่ได้ขยับไปไหนเลยนี่แหละครับรถรอครับเตรียมตัววิ่งข้าวแล้วหลายคนก็จำได้หลายๆคนก็ไม่อยากจำครับสำหรับชายเปาคนนี้ใครไม่อยากจำก็จำเถอะนะครับเพราะว่าเขามีอะไรให้ติดตามเยอะนี่เริ่มต้นที่เจ้าล็อกกี้สีน้ำเงินคันนี้เลยชายเปา6ล้อซิ่งชื่อ Facebook ใครอยากติดตามก็ติดตามทาง Facebook ได้นะครับนี่ขากระจกสวยๆครับขาหมวกก็สวยเมื่อก่อนติดอินทรีย์อยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ครับอินทรีย์บินหนีแล้วปลายท่อเบลอเลยครอบล้อหลังขอบ17ข้างหน้า16ฮะอะไรนะจำคนในคลองเลยวะจำได้ครอบล้อนี่ก็ผมแหละครับขายให้เอามาตีเทิร์นอ้าวตอนนี้เสียเปากำลังจะประกอบกระชนล็อกม่วงคันนี้ครับนี่แหละดูหน้าตาไว้หน้าตาก็จะเซ่อๆหน่อยครับนี่หมวกขายบ่อยดีหมวกอันไหนนี่ล่ะเส้นนี่หมวกไม่มีกระจอกครับไม่มีก็กระจอกครับใส่กันชนครับเตรียมตัวหล่อกันได้แล้วมีผ้าใบเก่าๆนะครับผ้าใบมีนะนานๆเอามาตัดมันจะเป็นแผ่นเดียวสูงเมตร40กว้าง2เมตรก็เอามาตัดแบ่งครึ่งใช้ตั้งลายนอนสูงเท่าไหร่นะเมตร40เมตร40กว้าง2เมตรเราตัดกลางใช่ไหมตัดกลางเราก็จะได้แผ่นละเมตรสูงเมตร40แล้วทีนี้เรามานอนลงเรานอนลงปุ๊บเราก็จะได้แนวนอนออกเมตร40สูงก็สูง1เมตรก็จะพอดีนะใส่ข้างหน้าสูง1เมตรสูง1เมตรพอดีเงา2หน้าด้วยนะขาย 1,500 เอามั้ยเอามาส่งเลยมื้อนี้แหละขับรถตามไปเอาที่บ้านมาใส่แค่นั้นเจ๊ใส่ข้างหน้านี่พอดีเลยข้างหลังล้อหน้าก็ได้สวยสุดๆรับประกันฮะหนาเดี๋ยวเกือบเป็นเส้นผุนละมั้งบิดแคปลายเกล็ดปลาครับตัวนี้ผมตอนนั้นจะซื้อแล้วเขาก็จะขายแล้วแหละแต่ไม่รู้คิดยังไงไม่ขายวะเสียดายจนครับนี่น้องบาส
ำลังเย็บผ้าลานอยู่หันมาดูฝั่งนี้ครับเทนเลอร์ล็อกกี้คันนี้แหละที่ว่าจะขายขายทั้ง2คันแล้วครับคันนี้ขายเท่าไหร่นะเถี่ยเปา5,300,000คันนี้พร้อมหางนี่เลยใช่ไหมกำลังต่ออยู่นี่คันนี้600,000คันนี้530,000นะครับคันนี้600,000อันนี้ราคาที่เขาบอกมาเลยนะเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนนี่กำลังต่อหางอยู่เลยตัวนี้เป็นเทเลอร์คันเก่าของเสียเปาต่อหางทำบันไดขึ้นรถเกี่ยวข้าวครับนายช่างไม่อยู่วันนี้ป๋าพลพ่อเสียเปาเนี่ยแหละหายไปซื้อรถอีกคันนึงอยู่นี่แหละครับเสียเปาเขาใช้คันนี้แหละบรรทุกเทนเลอร์ทีนี้เขาได้คันใหม่มาเขาก็เอาต่อหางพร้อมกันเลยครับตัวนี้จะเป็นล็อกกี้เครื่อง175คันนี้เครื่อง175ครับสวยๆเลยนี่โบเบโก้120จอดอยู่ฝั่งนี้ครับช่วงนี้งานดินก็จะงดก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวก่อนมีรถไถคูปต้าด้วยนะซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนี่ครับสดๆร้อนๆเลยเอามาดูเจ้า60กันตัวนี้ก็เป็นหัวล็อกกี้ยังไม่ทำอะไรเลยเพราะว่ายังไม่เสร็จครับนี่ล็อกกี้ตัวนี้เครื่องเท่าไหร่น่าจะ195เนาะนี่ภายในครับตามสภาพตัวนี้เครื่อง195คิดว่านะมองดูด้วยสายตาทำรังต่ออยู่ครับหางนี่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันลักษณะแบบยกแล้วก็พับเป็น2ท่อนมีหักรุ่นนี้เสียเปาบอกไม่มีหักหางว่าเฮฟวี่เลยขายทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่นี่รูปผ่าไปบ่หูว่ามีบ่วะบ่หนาซ้ำนี่หรอกบางก็นี่เออนี่ซ้ำตัวนี้เลยนี่ผ่าใบที่อยู่บ้านผมแมนเงาสองหน้าสวยเลยบ่หูแล้วอันนี้ก็ขายครับผมถ้ามีคนซื้อราคาก็จะอยู่ประมาณ 7-800 เตรียมตัวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเตรียมรถเตรียมที่จะลุย
ปี2563นี้ครับข้าวนาปีเริ่มจะออกกันแล้วนี่บรรยากาศที่บ้านเสียเปาฝั่งนี้ก็6ล้อเตรียมบรรทุกข้าวฝั่งนู้นเทรลเลอร์เตรียมขายด้วยเตรียมใช้งานด้วยนะครับสนใจก็มาดูเลยพิกัดก็บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีครับ0883768027นี่ครับเบอร์โทรเสียเปาเอาพระเอกเดินมาแล้วเฮียเดียวเฮียเดียวสนใจก็ตามเบอร์โทรที่ว่าเลยนะครับผมหรือว่า Facebook ชายเปา6ล้อซิ่งนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยวันนี้มาไม่เจอป๋าพลเจอแต่ลูกชายหัวฝีหัวหนองของป๋าพลครับเอาลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ